นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนนะครับของชาวบ้านนะฮะวันนี้มีชาวบ้านอยู่แถวบางปูสมุทรปราการเนี่ยเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปัญหาเนี่ยถนนภายในซอยมีน้ำท่วมขังไม่มีทางระบายทำให้น้ำเนี่ยเน่าเหม็นแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันยุงนะครับบวกกับเวลาที่ฝนตกแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยหนุนขึ้นสูงเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะน้ำในซอยมันก็ท่วมสูงมากขึ้นเนี่ยปัญหาของคนแถวนั้นเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลแถวบางปูเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้ำทะเลหนุนนะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยวันนี้ส่งทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามกับคุณเนยณัชนิดครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ซอยเทศบาลตำบลบางปู120นะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการค่ะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังผิวจราจรให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะขังแบบนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนและเป็นแบบนี้มาเป็นหลาย10ปีแล้วนะคะชาวบ้านเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำทะเลหนุนแต่เมื่อหนุนแล้วน้ำลดไปปรากฏว่าน้ำบนผิวจราจรมันไม่ได้ลดด้วยอะค่ะส่งผลทำให้ผิวจราจรชำรุดเสียหายแล้วชาวบ้านสัญจรกันไม่ได้รถเข้าออกไม่ได้เดินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางฝั่งของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถลงได้นะก็คือมันจะติดโดยกันว่ามันจะมีท่อน้ำระบายจริงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกดูแลหรืออะไรมาเลยเป็น10ปีแล้วล่ะ10กว่าปีอ่ะมันก็ทำให้น้ำต้องมาขังที่ถนนแล้วอย่างนึงถนนมันซุดลงไปด้วยซุดลงไปเยอะเลยแล้วมันก็เหมือนน้ำต้องขังตลอดน่ะก็คือถ้าปีนึงนี่ถ้าเท่าที่พี่อยู่มานะมันก็จะมีแค่2เดือนที่น้ำไม่ท่วมไม่ขังก็ประมาณเดือนมีนากับเมษาเนี่ยฮะแต่หลังจากนั้นมาก็คือเจอน้ำท่วมตลอดทั้งปีเดี๋ยวก็ถึงช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นหน้าน้ำก็จะหนักเพราะเวลามันท่วมทีมันขึ้นออกถนนของสุขุมวิทเลยนะมันก็ทะลุล้นไปที่ถนนใหญ่นะแต่ตอนนี้เขาทำถนนแล้วมันก็ปิดกั้นมันน้ำมันก็ถูกบล็อกอยู่ในหมู่บ้านตลอดโดยที่ไปไหนไม่ได้เคยมีนะแต่ได้พูดคุยเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นทางการถ้าเป็นทางการก็ไม่รู้จะไปหาใครอีกแหละก็คือเหมือนมีเพื่อนอยู่กลุ่มเทศบาลทำด้วยบอกเฮ้ยไปบอกให้หน่อยซิว่าทำไงดีเราอยู่เงี้ยเขาก็จะพูดว่าอ๋อพี่มันเป็นส่วนบุคคลทำอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยแต่เราก็มองว่าคือเราก็ลำบากแต่เราจะทำไงหน่วยไหนช่วยได้เราก็อยากไปนะก็เป็นไปได้ก็ขอให้ทางเจ้าของเขาเห็นใจอ่ะก็ช่วยประสานงานให้แล้วกันแบบยังไงก็ได้อีกนิดนึงก็ได้ให้มันดีกว่านี้อีกนิดนึงแต่นี่มันก็ดีอยู่นะมีปลาด้วยมีน้ำสมดุลสมบูรณ์ไปหมดน้ำเวลาน้ำทะเลหนุนแล้วน้ำมันจะท่วมตลอดแล้วเข้าออกกันลำบากตลอดเวลาก็คือว่าชาวบ้านเดือดร้อนออกไม่ได้ครับรถก็เข้าไปไม่ได้ก็ดูตามสภาพที่เห็นนะครับลำบากมากครับทำไมซอยอื่นเนี่ยข้างๆเนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมเลยมีซอยนี้ซอยเดียวเองอ่ะใช่ถ้าผมทราบว่าน้ำท่วมเงี้ยผมก็ไม่ซื้อหลักบ้านเดินต้องใช้เดินเอาเพราะว่ารถเข้าไปไม่ได้ต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าเขาจะมีทางเดินให้อยู่ก็พอเดินกันไปอะครับทางเดินที่อยู่ข้างๆนี่คือชาวบ้านทำกันเองเหรอใช่ครับชาวบ้านทำกันเองก็ต้องอยู่ให้ได้ครับเพราะว่าทำยังไงได้อะมันก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือก็ต้องใช้วิธีการช่วยเหลือตัวเองกันนะครับก็ต้องเสี่ยงตกสะพานหรือเปล่าแค่นั้นสะพานก็เดินลำบากอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นแค่แผ่นซีเมนต์แผ่นเดียวเองใช่ไหมครับให้รายการบรรจงชงข่าวช่วยเป็นสื่อกลางนะครับช่วยเหลือสะท้อนความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในซอยเทศบาลตำบลบางปู120ด้วยครับทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงสอบถามไปยังนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูให้ข้อมูลว่าถนนภายในซอยเทศบาลตำบลบางปู120อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลบางปูจริงแต่เท่าที่ตรวจสอบถนนดังกล่าวยังไม่ถูกยกให้เป็นสาธารณประโยชน์และมีเอกชนเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ซึ่งทางเทศบาลทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านภายในซอยมาโดยตลอดเรื่องของน้ำท่วมขังผิวจราจรตลอดเวลาจนส่งผลทำให้ถนนภายในซอยเกิดการชำรุดเสียหายรถของชาวบ้านไม่สามารถ
เข้าพื้นที่ได้เนื่องจากกลัวว่าน้ำเค็มจะกลัดก่อนนอกจากนี้เมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูงนั้นในซอยดังกล่าวก็มีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันซึ่งทางเทศบาลเคยนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งบรรเทาความเดือดร้อนอยู่หลายครั้งที่ผ่านมาเคยได้มีการพูดคุยกับเอกชนเจ้าของพื้นที่แต่ยังเจรจากันไม่ลงตัวซึ่งทางเจ้าของยังไม่ยกเป็นสาธารณประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นั้นทางเทศบาลขอความร่วมมือชาวบ้านรวบรวมรายชื่อผู้ที่อาศัยอยู่ภายในซอยและเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนกับปัญหาข้างต้นส่งมายังเทศบาลตำบลบางปูเพื่อเป็นหลักฐานและจากนี้ทางเทศบาลจะดำเนินการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นนะคะด้านหลังนี้ก็คือถ้าใครเข้าไปก็ต้องจำเป็นต้องรุยน้ำแบบนี้เข้าไปอะค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะได้มีการพูดคุยกับทางนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนะคะได้รับคำยืนยันแล้วว่าต่อให้พื้นที่ซอยเป็นเอกชนนะคะแต่ถ้ามีชาวบ้านเดือดร้อนในวงกว้างขนาดนี้ทางเทศบาลเองก็จะหาแนวทางการช่วยเหลือชาวบ้านภายในซอยค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชชนิดเทียนน้อยรายงานคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์นะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ